าจารย์เจตดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เปิดเผยข้อมูลมีประเทศไหนบ้างที่มีกฎหมายบังคับเรื่องทรงผมนักเรียนจากกรณีที่อาจารย์เจตดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ระบุว่ามีประเทศไหนที่มีกฎหมายบังคับเรื่องทรงผมนักเรียนบ้างท่าทางจะ Thailand Only มีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวครับฮะฮะคือหลังจากที่โพสต์แผนที่โลกรูปเกี่ยวกับการแต่งชุดนักเรียนและชุดนักศึกษาของประเทศต่างๆในโลกนี้แล้วดูคลิกก็มีคนตั้งคำถามตามมาเกี่ยวกับเรื่องทรงผมนักเรียนซึ่งผิดคาดเหมือนกันเพราะพยายามหาดูในวิกิพีเดียแล้วก็เจอแค่ประเทศไทยเรานี่ประเทศเดียวแหละครับที่มีกฎหมายบังคับเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดทางกระทรวงศึกษาให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาเรื่องทรงผมเองได้ด้วยขนาดเกาหลีเหนือที่เคยมีข่าวว่าให้เด็กนักเรียนชายตัดผมตามท่านผู้นำคิงก็พบว่าสุดท้ายไม่ใช่ข่าวจริงหรืออย่างบางประเทศเช่นอินเดียที่มีรายงานข่าวว่าบางโรงเรียนบังคับเด็กนักเรียนให้ตัดผมตามที่โรงเรียนกำหนดแต่ก็ไม่ได้เป็นกฎหมายของประเทศใครมีข้อมูลมากกว่านี้ช่วยมาแลกเปลี่ยนหน่อยนะครับ